นี่แล้วเราก็มาถึงดินแดนนรกใช่ไหมเออแต่ว่าเมื่อกี้แม่หนูเห็นข้างหน้าดินแดนนรกเขามีนี่นะพ่อเมืองยะมูเมืองยะมูอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะพ่อเนี้ยอันเนี้ยยมทูตไหมฮะยมทูตใช่ไหมยมทูตนี่ปิดประตูนรกเราเข้ามาในนรกแล้วนะเพื่อนเพื่อนดูสิเด็กๆดูเราเข้ามาในนรกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่หนูช่องชิปังทีวีก็ได้พาคุณผู้ชมมาทําบุญที่วัดป่าหลักร้อยนะคะวันนี้ก็จะพาเด็กๆทุกคนไปดูดินแดนแห่งขุมนรกนี่เดี๋ยวแม่หนูจะพาไปดูนะคะว่าดินแดนแห่งขุมนรกน่ะเขามีอะไรบ้างมันจะเป็นรูปปูนปั้นนะคะที่ให้ดูสื่อว่าการทำบาปแล้วตรงนรกจะเจออะไรบ้างนี่เข้ามาในวัดก็จะเจอแบบนี้นะนี่เป็นลิงเกาะข้างทางไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าดินแดนแห่งขุมนรกจะมีอะไรบ้างไปกันเลยจ้าพ่อกับน้องชะปางรออยู่ตรงนู้นแล้วไปเลยนี่แล้วเราก็มาถึงดินแดนนรกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้แม่หนูเห็นข้างหน้าดินแดนนรกเขามีนี่นะพ่อเมืองยะมูเมืองยะมูใช่ยะมูนี่อันนี้จะเป็นเมืองยะมูสมัยก่อนเนาะพ่อเนาะชะปางอยากเข้าไปดูใกล้ๆไหมวีรบุรุษเราอ๋อนี่อันนี้เป็นคุณย่ากับเสด็จพ่อใช่ป่ะใช่เสด็จพ่อไหมเนี่ยอีกองค์นึงอ่ะอันนี้เป็นเจ้าพ่อพญาแลของจังหวัดชัยภูมิอันนี้เป็นคุณย่าโมนี่สมัยก่อนก็จะมีปืนใหญ่นะมีปืนใหญ่อย่างนี้นะแล้วก็มีพวกคนสมัยก่อนก็จะนุ่งเป็นแบบนี้เนาะตะเบงมารเนาะพ่อเนาะที่เราจะมาถ่ายวันนี้ก็คือแดนนรกนี่เรามาถึงแล้วดินแดนนรกที่ว่าใครทำชั่วจะได้ตกนรกใช่ไหมชะปางชะปางใครทำชั่วตกนรกอะไรตกกระทะทองแดงเหรอเดี๋ยวเราไปดูกระทะทองแดงกันด้วยว่าเป็นยังไงไปใครทำผิดจะต้องตกกระทะทองแดงแล้วจะกลายเป็นปีตัวสูงมากเหรอในนี้มีไหมมีมีป่ะไปพาเพื่อนๆเข้าไปดูเลยไปอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะพ่อเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะยมทูตไหมฮะยมทูตใช่ไหมยมทูตนี่โอ้นี่โอ้โหสำหรับยายบุญมาคือประตูนรกนี่ประตูนรกเราเข้ามาในนรกแล้วนะเพื่อนๆดูสิเด็กๆดูเราเข้ามาในนรกแล้วเดี๋ยวก่อนจะผ่านประตูนรกมาจะต้องเจอกับยมทูต2ตัวแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากเลยนะดูสิอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้สำหรับคนที่ชอบดื่มสุราเมลัยนี่ไงกระทะทองแดงใช่ปะเนี่ยกระทะทองแดงอ่ะลูกโอ้โหดื่มสุราเมลัยตายไปก็จะได้ตกกระทะตกนรกลงกระทะทองแดงแล้วยมทูตเขาก็จะเอาอะไรนะน้ำต้มในกระทะทองแดงกรอกปากใช่ไหมนั่นไงนู่นเจอน้ำต้มกรอกปากวะแต่ดีนะชะพังไม่กลัวนี่ปะเดินไปเรื่อยๆเลยเขาเรียกว่าเป็นแค่อุทาหรณ์สอนใจมันเป็นรูปปั้นที่ทำให้ดูว่าเขาไม่ให้ทำบาปอ่ะเขาไม่ให้ทำไม่ดีอ่ะเรียนโดดเรียนนี่หรอนี่ไหนโอ้โหดูสิโอ้โหเด็กนักเรียนที่หนีเรียนใช่ไหมจะโดนลงโทษปะไปดูสิตรงไหนอีกโอ้โดนยมทูตลงโทษโอ้โหมีตุ๊กแกด้วยอ่ะมีตุ๊กแกยักษ์ด้วยมากเลยใช่อันนี้เป็นที่วัดป่าหลักร้อยนะพ่อเนาะโคราชอำเภอนนทไทยใครอยากมาว่างๆเพื่อนๆก็มาชมกันได้นะมีเยอะแยะเลยหรอใช่อันนี้จริงเธอฟังดูแลพ่อแม่ต้องพ่อแม่สบายใช่โอเค
แล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์โอ้ดูนี้สิโอ้โหภาพนี้เกิดจากพวกที่อะไรนะพวกผู้หญิงที่ชอบจับกลุ่มเล่นการพนันพอสามีออกทำงานก็จับกลุ่มนินทาผู้อื่นนี่เลยถูกยมบาลนำหัวมารวมกันไว้เพื่อรับโทษนี่อุ้ยน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันนี่แล้วก็ถ่ายให้ดูแบบว่านิดนึงนะอันนี้ยังไม่หมดเลยนะมันมีเยอะกว่านี้เยอะมากฝั่งตรงนู้นก็มีนู่นอันนู้นก็จะมีอีกนู่นเป็ดอยู่ตรงไหนฮะชะปางเห็นเป็ดหรือยังเป็ดอยู่ตรงไหนอะอย่างนี้นั่นไงตรงนู้นเห็นขาเป็ดแล้วนู่นตรงนี้มีวงดนตรีคณะด้วยไอ้นี่ด้วยนะผีจริงๆมันหยอดเหรียญได้นะแต่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อวานฝนมันตกใช่ไหมเครื่องมันเสียอันนี้ก็เป็นกระทะทองแดงนะคะนี่กระทะทองแดงอันนี้ใครชอบฆ่าหมูนี่คุณโดนหมูฆ่าคืนโอ้โหดูสิตรงนู้นก็มีเยอะแยะเลยโอ้โหมีนู่นด้วยอ่ะชะปังนู่นน่ะนั่นอะไรอ่ะมีมอเตอร์ไซค์มียีราฟหรือวัวน่ะขี่มอเตอร์ไซค์น่ะไปดูไหมโอ้โหเป็ดแล้วนั่นไงชมนี่เราเจอเป็ดแล้วเป็ดเราเจอแล้วไปถ่ายง่ายไปดูสิโอ้โหเป็ดตัวสูงมากเลยด้วยดูสิโอ้ดูเป็ดดิชะปังรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเกิดไปเป็นเป็ดรู้ไหมคนอกตัญญูไงเหรอใช่ลูกอกตัญญูตายไปจะกลายไปเป็นเป็ดปะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเป็ดสิไปดูข้างหน้าเป็ดเราต้องเข้าไปตรงไหนนู่นอ๋อเราต้องเข้าไปตรงนู้นอุ้ยดูเสียงดิชะปังดูฮะเหมือนหนูร้อน ชะปังไม่เดินแล้วเหรอลูกฮะไม่เดินแล้วเดี๋ยวเราไปดูเป็ดไปดูเป็ดชะปังเห็นเป็ดหรือยังลูกเห็นเป็ดหรือยังไหนลูกไหนชี้ดิโอ้โหนู่นไงโอ้โหเป็ดตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวสูงมากเลยชะปังโอ้โหนี่ชะปังกำลังจะพาเพื่อนๆไปดูเป็ดแบบใกล้ๆเลยนะมันน่ากลัวมากเลยไหนเมื่อกี้เราเดินเข้าข้างหลังกันนะไหนดูชะปังดิโอ้ดูชะปังนั่งดิเป็ดกลัวไหมกลัวมากเป็ดมันตัวสูงมากเลยนะชะปังโอ้ดูสิเป็ดตัวใหญ่มากนี่สำหรับวันนี้เราก็ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมแล้วก็เด็กๆดูนะแบบเป็นอุทาหรณ์เนาะสอนใจเกี่ยวกับว่าการทำดีทำชั่วตายไปจะได้ตกนรกการทำบาปเนาะการแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอาจจะตกนรกได้โอเคค่ะฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชะปังทำคลิปต่อไปด้วยนะคะใครอยากมาดูเกี่ยวกับดินแดนนรกมาได้นะคะที่วัดป่าหลักร้อยอำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะชะปังบ๊ายบาย